กลับไปแล้วครับวอกหน้าเด็กโง่ครับโอ้โหวันนี้จริงๆแล้วเอาจริงช่วงหลังไม่ค่อยได้ถ่ายวอกหน้าเด็กโง่เลยเพราะว่าหลังจากโควิดมาก็ต้องปรับตัวแป๊บนึงจนกว่าจะกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตกลับมาเป็นปกติแล้วก็เริ่มทำงานปกตินี่ทำงานทุกวันร่างกายมันจะขาดตอนนอนอยู่แล้ววันนี้จะทำอะไรกันครับคุณแอมอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ที่กำลังมาแรงสุดในพอสอนี้ครับวันนี้นะคะเราจะพาพี่โอ๊ตไปเป็นวิทยากรชอบความฟรีทีวีของคุณแอมมากชอบความฟรีทีวีมากจะพาพี่โอ๊ตไปให้ความรู้น้องๆนะคะที่สวนสุนันทาคำถามคือน้องจะได้อะไรจากกูดีกว่าได้จริงเหรอใช่พี่ไม่เคยรู้สึกว่าพี่พูดอะไรแล้วใครจะรู้สึกว่ามันจะโอเคเลยหนูรู้สึกจริงเหรอพี่เป็นคนพูดดีมากอะจริงๆนะนี่หนูตื่นเต้นมากทุกครั้งที่หนูต้องมาตามพี่ไม่พี่รู้สึกว่ามันไม่จริงใจครับไม่รู้ว่าคุณแอมเอ้ยมันดีจริงๆทุกคนซึ่งสวนดุสิตนันทาเนี่ยจริงๆหลายคนแยกไม่ออกนะสวนดุสิตนันทาสวนดุสิตอยู่ตรงข้ามกันสวนดุสิตขนมอร่อยจำได้แต่สวนดุสิตนันทาสาวสวยฉะนั้นเนี่ยเราจะไปกันที่สวนดุสิตนันทาซึ่งวันนี้มันมาเราไปคณะอะไรฮะคุณแอมฮะไปคณะมนุษย์แต่ว่าเป็นแบบว่าสาขาการท่องเที่ยวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่วะการท่องเที่ยวมันเกี่ยวอะไรกูวะแอมว่ามันต้องแบบนี้พี่โอ๊ตก็คือว่ามันเป็นการท่องเที่ยวใช่ไหมเขาก็เลยชวนทัวร์แบบว่าทำคอนเทนต์ยังไงให้แบบให้คนน่าสนใจแล้วก็มาเที่ยวในประเทศเขารู้หรือเปล่าว่าแคมปิ้งเราไปถ่ายก็เละเทะมากเลยเขารู้เปล่าเขารู้ไหมกองแคมปิ้งเราเละเทะขนาดไหนลูกค้าบินหนีเขาจะไม่รู้เลยหรอลูกค้าไปแล้วแล้วมันพูดหัวข้อเกี่ยวกับอะไรโอ้ชอบเอกสารแบบความมีแบบตาครุฑอะเอาจริงนะกูเห็นเอกสารอย่างเงี้ยเมื่อจริงๆทุกครั้งกูเห็นกูรู้สึกไม่ดีทุกครั้งเลยกูรู้สึกว่าแม่งเหมือนแบบโดนราชการเรียกสีตำรวจหรือว่าศาลอะไรอย่างเงี้ยใจไม่ค่อยดีการศึกษาการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ฉบับโอ๊ตปราโมทฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะฮะเดี๋ยวขอญาตตรวจ MV เพลงยิ้มก่อน Oh my godมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีเหตุผลยังไงในการที่หันมาทำเป็น YouTube บ้างครับพี่คือถ้าเข้าวงการโซเชียลจริงๆครั้งแรกต้องขอบคุณพลอยกับพิษที่ชวนมาทำพลอยแดรี่แล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นดราฟเวอร์อะไรนะครับส่วนใหญ่รายการมันมาจากตัวเราเนี่ยมันก็เป็นเราลงไปในรายการแต่ว่าถามว่าต้องแบ่งเวลาเยอะขึ้นไหมโอ้โหคือ work life balance คือพังหมดนะฮะแต่ว่าความเป็นศิลปินก็ยังไม่ได้ทิ้งเพราะว่าทุกวันนี้ก็พยายามทำเพลงออกมาตลอดเพราะว่าก็ยังรู้สึกว่าอยากร้องเพลงอยู่ได้ๆๆทำที่สุดของตัวเองได้ๆๆอันเนี้ยเอาตัวเองที่ตั้งครับว่าตัวเองชอบดูอะไรไม่ชอบดูอะไรอย่างแรกเลยที่จะไม่ทำก็คือไม่ชอบการที่แบบเข้ารายการแล้วสวัสดีครับกลับไปแล้วนะครับเนี่ยกับรายการว้าวยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับมันแบบฉะนั้นก็เลยจะชอบทุกคลิปที่มันออกไปเพราะทุกคลิปแม่งกูลงแรงลงไปทำไม่ได้แบบมีดิ้นขี้ๆทำเลยแม่งเหนื่อยถ้าคลิปจะรวยจาก YouTube ยากแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องใช้เวลาควรจะต้องทำตัวเองเป็น multitasking ให้ได้คือถ่ายเองตัดเองทุกวันนี้อยากทำสตรีมเลยคือเซิร์ชใน YouTube อยู่ที่ว่าเราพยายามทำหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราทำเองได้ทั้งหมดอ่ะนั่นหมายถึงว่าเราไม่มีต้นทุนไว้ถ้าเราไม่มีต้นทุนคือเราจะทำโดยที่ไม่ขาดทุนแล้วก็ต้องเรียนรู้ดูให้เยอะผมอยากรู้พี่ควรจะรู้ไหมว่าเป็นสาเหตุอะไรคือจริงๆแล้วทุกคนที่มาโลกวันนี้ไม่มีคนรู้เว้ยในการถ่ายคลิปกับพี่อยากอยู่ความเป็นโอ๊ตปาโมดแม่จะดึงดูดไอ้เหี้ยคนที่เหี้ยหาเข้ามาหาเองมันจะขนขวายจนมันได้ดูเองแล้วมันก็จะชอบเราไปเดินปริยาโดยที่เราไม่ต้องไปทำยาเยียดเขาเว้ยเราเพิ่งไปรายการนันเอกมาแล้วก็ไปคุยกับนันเอกเว้ยนันเอกก็ให้นิยามมาคำหนึ่งซึ่งแม่งตรงมากนันเอกให้นิยามว่าคนแบบเราเนี่ยหมายถึงว่าเราคือโอ๊ตปาโมดนันเอกหรือพันตาบันเนี่ยแม่งคือทุเรียนเว้ยทุเรียนเนี่ยคนชอบเนี่ยชอบฉิบหายแดดจนเอาไปทุเรียนยัดตัวได้อะแดดแบบไม่ใช่คนไม่ชอบอ่ะได้กลิ่นก็อีแล้วอ่ะเ
โลกเราแม่งสวยงามเพราะว่าทุกคนแม่งต่างกันเว้ยความสวยงามของโลกเราคือความแตกต่างอย่าดูถูกหรืออย่าไปไม่ชอบความแตกต่างของคนอื่นโดยที่แค่รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเราหรือเขาไม่คิดเหมือนเราจะทำให้เรามีattitudeที่ดีขึ้นในการที่เรามองคนอื่นมาเด็กโง่ครับเป็นไงเป็นไงโอดปลาโมดปลาทานครับเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยผมโอดปลาโมดเหมือนกันนะผมโอดปลาโมดปลาทานครับก็ต้องไปให้เบอร์เดย์นะครับสุขีสุขังสุขารังสุขารูนะครับคุณครับเอาคู่อะไรอันนี้1 2 3 1 2หลังจากที่วันนี้นะคะเราได้ไปฟังพี่โอ๊ตพูดบรรยายที่มอสวนสุนันทาแล้วคิดว่าจบไหมไม่จบไม่จบวันนี้เราจะพาไปดูพี่โอ๊ตถ่ายรายการของพี่ลุลามาสิบัสเหมือนแบบทุกครั้งที่พี่สังเกตโอ๊ตจะชอบเขียนว่าขอบคุณที่ทำให้เด็กอ้วนน่ารักงับเลยอะฟิลนั้นอะพี่รู้สึกว่ามันดูสนุกกับการแต่งตัวทุกวันนี้จะแยกกันไม่ออกแล้วแยกไม่ออกแล้วป๊อปกับโอ๊ตแยกไม่ออกคนละสไตล์เด็กแนวแบบมันจะเป็นเด็กแนวอีกแบบนึงตาน่ารักนะบางทีเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงแรดมากอะแรดไปอะแล้วมันก็จะมีเสื้อบอลแบบนี้เสื้อบอลแบบที่เขาทำแบบรีแบรนดิ้งมาเป็นวินเทจอย่างเงี้ยเนี่ยพวกฝรั่งเศสอะไรเงี้ยของแฟชั่นขึ้นอย่างเงี้ยในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเฉยๆพี่เฉยๆคนน่ารักเลยอ่ะพี่เฉยๆพี่รู้สึกว่าผู้ชายจะแต่งตัวแบบเยอะก็ได้น้อยก็ได้ขอให้มันดูแบบดูแลตัวเองไม่อันนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่อาจจะยังไม่สังเกตผมแยกฝั่งนะทั้งทองอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดสังเกตไหมแต่ถ้าเป็นเงินหรือสีอยู่ฝั่งนี้จะกันแล้วใช่ระบายอากาศหรอโอ้เย็นเวลายกแขนเลยแล้วนอนแล้วแบบอย่างเงี้ยว่าเราสนิทกันยังสนิทพี่ขอดูแลหน่อยได้ป่ะได้ครับดูแลดูกิ้งในหน่อยได้ดิทำไมอ่ะมันไม่มีหรอผมซื้อตัวผมซื้อเป็นล็อตอย่างเช่น6เดือนนี้หรือปีนี้ผมจะใส่คอลเลคชันนี้ผมจะซื้อเลยเว้ยพอหมดปีปุ๊บก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนดูได้ดูได้ดูได้แต่ก็จะเป็นสีเขียวตกใจว่าแบบขอบกางเกงในไม่มีชื่อแบบปาโมดงานที่สามค่ะเป็นงานง่ายใช้แค่มือแต่ระวังอันนี้ผิดไม่เท่าไหร่ซีเรียสเหรอหมดเลยอ่ะหมดเลยค่ะนี่คือกว่าจะได้บ้านมานะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องเซ็นเยอะที่ว่ายากก็คือเซ็นเยอะมอบหน้าให้กับนางสาวเฟอร์รารี่อะไรอะอะไรชื่อเฟอร์รารี่อ๋อแล้วอ๋อตกใจเฟอร์รารี่โอ้ my god ตัวแบบชื่ออะไรลัมโบกินี่ไงล่ะตรงนี้ได้ไหมคะเขียนชื่อผิดค่ะยอกาลันด้วยเนี่ยอันนี้มีอันบนนี้มีเขียนชื่อไปว่าผิดอ่ะสมควรตายชีวิตมาเครื่องประหารหัวสุนัขนะอันนี้ใช่ไหมคะประหารใช่ค่ะอยากเป็นผู้จัดการธนาคารนะคะยังคิดอยู่เมื่อกี้เกือบเสร็จละกูเกือบเป็นผู้จัดการธนาคารละเป็นสวยมากไม่ได้จบไม่ตัดสิ้นเหมือนเส้นเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดอ่ะตูใช่ค่ะโอ้ my god อันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมคะถูกไหมใช่ค่ะ alright เสร็จแล้วดิวันนี้ปิดวอล์กก่อนได้ปะปิดได้
ยอดเยี่ยมครับวันนี้เป็นวันที่ทำงานทุกวี่ทุกวันอีกแล้วนะครับด้วยสภาพร่างกายที่อิดโรยนะครับเช้าเนี่ยก็ไปไหนนะคุณแอมค่ะไปสวนสุนันทาสวนสุนันทา and กลับมาก็ถ่ายรายการพี่ลุลาตอนนี้แอบหลับนี่ก็ลงมาเซ็นเอกสารเรียบร้อยฮะแล้วก็เริ่มงานกันตั้งแต่ตอนเที่ยงฮะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มเรียบร้อยวันนี้งานของเราเสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่กดติดตามวล็อกนะแจ็คงอร์ลนะครับเจอกันอีพีหน้าไปเล่นรายการล็อกดีกว่าวันนี้เก็บเวลดีกว่า6 โมงเช้าเลยป่ะไม่ครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีดรายเวอร์แล้วก็พรุ่งนี้ต้องเจอน้องก้อยด้วยเดี๋ยวหน้าไม่เฟรชตีห้าครับ sorry ตีห้าเกิดอะไรขึ้นตีห้าไม่ถึงก็เชิญคิดทบทวนเรื่องฝันชันดีผู้ชายอะไรหน้าหยิกกระซิกน่ารักน่าฮะ